เฟรนช์ฟรายลัสชีสนะคะไซส์ L เนี่ยราคา89บาทขอราคาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวหน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะราคาเท่าไหร่ครับ8บาท8บาทจาก89บาทนะครับจอรอรับความสนุกแบบจัดเต็มในรายการมายกบุกตลาดใครที่โหยหาการไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วล่ะก็บอกเลยว่าต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่นี่ฮาราจูกุไทยแลนด์แต่ก่อนจะไปฟินในบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะแบบนี้เราไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่นี่ก่อนดีกว่าว่าพวกเขาประทับใจอะไรกับที่แห่งนี้บ้างกว่าค่ะอยากแจกของฟรีแล้วค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะนะจ๊ะวิเจอเหยื่อแล้วสวัสดีค่ะน้องเด็กสวัสดีค่ะน้องเด็กมาทำอะไรที่นี่จ๊ะมาซื้อหมูเนื้อปิ้งโดดเรียนมาปะเนี่ย ไม่ได้โดดค่ะไปสมัครเรียนมาอ๋อไปสมัครเรียนมาแล้วก็มาซื้อหมูปิ้งใช่ซื้อไปกี่ไม้5 ไม้ค่ะ5 ไม้ราคาเท่าไหร่101ค่ะ101เออเอาไปกินกับใครอ่ะคนเดียวเลยค่ะแน่ใจเหรอแน่แอบพูดแบบคือพูดไม่เต็มปากนะว่ากินกับใครนะเรานะอ่ะวันนี้เราจะแจกฟรีถ้าคุณชนะเล่นเกมกับใหม่ก่อนมีเบอร์1ถึงเบอร์5เลือกมา1ใบค่ะชอบเลขอะไรมากที่สุดเลข3ค่ะชอบเลข3มาลุ้นกันว่าจะได้กินฟรีหรือเปล่ากับหมูปิ้งกินฟรีเย้อ่ะใส่ถุงให้น้องเลยนะคะสวัสดีครับผมคอนนิชิวะเป็นคนไทยหรือเปล่าครับชื่ออะไรฮะพี่หนึ่งค่ะเป็นคนไทยค่ะพี่หนึ่งนะครับผมมาที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ครั้งแรกหรือเปล่าครับผมครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกมาเจอกันเลยวันนี้รายการแม่ยกบุกตลาดอยากจะมาเปย์นิดนึงวันนี้พี่หนึ่งจะซื้ออะไรครับพี่หนึ่งอยากซื้อไอติมโลแคลอรี่ค่ะโลแคลอรี่เพื่อสุขภาพแต่ขอเลี้ยงหน่อยได้ไหมครับพี่หนึ่งยินดีเลยค่ะแต่ว่าต้องเล่นเกมกับผมก่อนผมจะมีแผ่นป้ายนี่มีเลข1ถึง5ถ้าพี่1หยิบได้โลโก้รายการแม่ยกบุกตลาดเนี่ยผมเลี้ยงไปเลยไอติมโลแคลอรี่ให้กินกันสุขภาพดีๆแล้วก็อร่อยด้วยนี่เลือกเลยฮะงั้นพี่1ขอเลือกเลข1แล้วกันเลข1นะครับผมค่ะมีโลโก้แบบนี้เลี้ยงพี่1ไปเลยครับไอติมแบบนี้ครับสวัสดีจ้ะแม่จ๋าสวัสดีจ้าวันนี้มาทำอะไรที่นี่จ้ามาซื้อเค้กค่ะมาซื้อเค้กกล่องละเท่าไหร่จ้ะเนี่ย115 บาท115บาทวันนี้จะออกให้ฟรีเอาไหมเอาค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ต้องเล่นเกมกับใหม่ก่อนถ้าชนะใหม่ไปออกให้ฟรีเลยได้ค่ะมีหมายเลข1ถึง5ชอบหมายเลขอะไรครับหมายเลข2หมายเลข2สรุปว่ากินฟรีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังจะซื้ออะไรครับเนี่ยไข่ปลาหมึกค่ะไข่ปลาหมึกเคยกินไหมร้านนี้ไม่เคยไม่เคยครั้งแรกเลยครั้งแรกมาเจอกันอย่างนี้ขอเลี้ยงหน่อยได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าต้องเล่นเกมกันก่อนผมมีแผ่นป้าย1ถึง5ให้เลือกนะครับผมถ้าเลือกแล้วมีโลโก้ของรายการแม่ยกบุกตลาดผมจะเลี้ยงไข่ปลาหมึกไปเลยโอเคไหมฮะโอเคหยิบมาครับหยิบมาถ้ามีเนี่ยได้ไข่ปลาหมึกไปเลยนะผมเลี้ยงเลย1 2แน่มีโลโก้รายการแม่ยกบุกตลาดแบบนี้นะครับผมจัดไปเลยนะครับพี่สวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีค่ะวันนี้แม่มาทำอะไรที่ตลาดแห่งนี้จ๊ะก็มาเดินเที่ยวค่ะเห็นไผ่ข้างหน้าเลยเป็นเมืองญี่ปุ่นเลยพาลูกชายมาเดินเล่นแม่จ๋าวันนี้แม่มาซื้ออะไรร้านนี้มาซื้อกระพับไก่ชีสค่ะวันนี้แม่ซื้อกี่อันแล้วก็ราคาเท่าไหร่จ๊ะซื้อ1อันค่ะราคา100บาทวันนี้เดี๋ยวใบออกให้ฟรีแต่ว่าแม่ต้องเล่นเกมกับใหม่ก่อนถ้าแม่เล่นเกมชนะใหม่ใบออกให้ฟรีเลยค่ะมีทั้งหมด5ใบ1ถึง5แม่ชอบหมายเลขอะไรจ๊ะหมายเลข1ค่ะหมายเลข1แม่จะได้กินฟรีมั้ย1 2 3โอ้โหกินฟรีกินฟรีค่ะถือว่าแม่ได้กินฟรีใส่ถุงให้แม่เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อเฮดครับผมคุณเฮดครับผมกำลังสั่งอะไรอยู่เป็นปังไข่ชีสครับผมปังไข่ชีสเคยมากินเปล่าร้านนี้ยังครับมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกมาที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ครั้งแรกด้วยใช่ครับมาครั้งแรกวันนี้ผมก็ขอเลี้ยงเลยได้ไหมอยากกินอะไรผมเลี้ยงได้เลยแต่ว่ามีข้อแม้คือต้องจับแผ่นป้ายให้ได้โลโก้รายการไม่ยกบุกตลาดได้ได้นะฮะ1ถึง5เลือกมา
นี่มีโลโก้รายการแม่ยกบุกตลาดแบบนี้นะครับผมเต็มที่เลยครับผมขอบคุณครับโอ้โหไหนจะได้สัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นไหนจะได้ของอร่อยกลับบ้านเรียกว่าฟินยกกำลัง2ไปเลยใครที่อยากให้แม่ยกไปการันตีสร้างความสนุกใกล้บ้านของคุณแบบนี้เข้าไปพูดคุยได้ที่ Facebook แม่ยกบุกตลาดได้เลยครับนี่คือเสียงของความสุขที่อยากมามอบให้พี่น้องชาวตลาดทุกท่านได้จับจ่ายสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยากับช่วงเวลาของนาทีทองมาแล้วจ้ะแม่ยกใหม่นะคะในช่วงของนาทีทองค่ะเสียงแบบนี้เป็นเสียงสวรรค์นั่นเองคุณแม่จ๋าสวัสดีจ้าแม่จ๋าแม่ขายเกี๊ยวซ่าถูกไหมคะใช่ค่ะโอ้ยคนแบบเพียบใช่ค่ะเพราะว่าร้านแม่อร่อยมากใช่เกี๊ยวซ่าร้านแม่เนี่ยมันอร่อยกว่าร้านอื่นยังไงเพราะว่าเราอ่ะอันหนึ่งเลยก็คือเราปั้นสดทุกตัวค่ะถ้าสมมติทุกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าเรายืนปั้นให้เห็นจะเลยตรงนี้ไม่ได้ว่าทอดค้างไว้ก่อนถูกป่ะปั้นสดใช่ค่ะออเดอร์มาก็คือปั้นตอนนั้นตรงนั้นใช่มันก็เลยจะใหม่ใช่ค่ะแล้วมันก็จะกรอบด้วยใช่ค่ะแม่จ๋าปกติแล้วขายดีไหมวันหนึ่งกี่กล่องวันหนึ่งเหรอคะขายได้ยอดเยอะที่สุดอยู่ที่ประมาณ50กล่องอุ้ยถือว่าเยอะมากนะถือว่าโอเคเลยนะแม่นะใช่ค่ะเอาวันเนี้ยถามนิดนึงคนมาซื้อเนี่ยปกติแล้วเขาซื้อราคาเท่าไหร่ก็ขั้นต่ำของเราจะอยู่ที่5ชิ้นค่ะเริ่มต้นที่59บาทแต่ว่าจุดเด่นของเราข้อที่2เลยเรื่องราคาก็คือเราจะมีเซตที่เรียกว่า DIY ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะอยากจะเอาหน้าไหนรสไหนรสชาติไหนอัดเข้าไปเลย30ชิ้น1กล่องค่ะมันก็มีแบบหลากหลายหน้าด้วยแต่เห็นบอกว่ามีแบบทั้งทอดกรอบกับทอดน้ำมันต่างกันยังไงแม่ทอดน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นออริจินอลของญี่ปุ่นที่เราไปตามต่างประเทศหรือไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นเลยเป็นทอดน้ำซึ่งทอดน้ำเนี่ยก็คือน้ำเปล่าเหรอใช่ค่ะก็คือจะเรียกว่าแบบเทปันภาษาญี่ปุ่นคือเทปันแต่ว่าคนไทยอะค่ะเราจะชอบอะไรที่กรอบๆค่ะทานแล้วอร่อยมีการขบเคี้ยวเราก็เลยจะมีทั้ง2แบบให้ลูกค้าเลือกทั้งทอดน้ำและทอดกรอบเอาวันนี้ดีกว่าค่ะวันนี้ราคาเต็มที่เราแบบว่าขายอยู่อะราคาเท่าไหร่แม่เซตวันนี้เนี่ย30ชิ้น30ชิ้น269บาทปกติแล้วนะคะฟังดีๆ30ชิ้นอยู่ที่ราคา269บาทค่ะหน้าอะไรบ้างแม่หน้ารักหน้าเตะหน้าหอมหน้าจุกไม่เกี่ยวใช่ป่ะหน้าอร่อยหน้าอร่อย269บาทเราไม่ขายเราให้ในราคาพิเศษอยู่ที่ราคา23บาทค่ะ23บาทค่ะ30ตัวจากปกติ269บาทเราไม่ขายค่ะเราให้ในราคาพิเศษ30ตัว23บาทในช่วงของนาทีทองจ้าพ่อจ๋าโอ้วันนี้ได้เกี๊ยวซ่าในราคาพิเศษปกติชอบทานเกี๊ยวซ่าไหมคะชอบครับปกติทานอยู่แล้วแล้วเคยทานร้านนี้ไหมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาฮารุจิโกะอ๋อใช่ครับครั้งแรกเพราะว่าเห็นเขามีรีวิวว่าที่นี่แบบของทานเยอะแล้วก็แบบมุมถ่ายรูปสวยก็เลยมาไม่น่าจะใช่ลูกค้าน่าจะเป็นเจ้าของตลาดแล้วแหละถ้าจะพูดดีขนาดนี้เนี่ยวันนี้มาครั้งแรกก็เลยเฮงเลยได้เกี๊ยวซ่าในราคา23บาทโชคดีถามพ่อนิดนึงเคยซื้อมาเกี๊ยวซ่าที่มันอร่อยที่สุดในโลกแบบเนี้ยแล้วมันราคาเท่านี้ก็เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนั่นแหละเออน่าจะอร่อยนะลองต้องลองทานครั้งแรกแล้วก็จะแนะนำเพื่อนๆด้วยเออถามพ่อนิดนึง23บาทตอนนี้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ายังไงกับเราบ้างจริงๆ23บาทอาจจะถูกสำหรับคนอื่นแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเรายังมีลูกๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้าน30ชิ้นเนี่ยถือว่าคุ้มค่าโอ้โหพูดแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะ23บาทพ่อเขาพูดสรุปประมาณว่า23บาทกินได้ทั้งครอบครัวซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าของมันแต่พ่อเห็นแน่นอนเอาวันนี้ฝากบอกหน่อยว่าแบบอย่าท้ออย่าถอยกับเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องประเทศเราเนี่ยจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอน อย่าท้ออย่าถอยโอเควันนี้ขอบคุณพ่อจ๋ามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยๆนะพ่อนะ
ดีจ้ะแม่จ๋าขออนุญาตเรียกแม่เพราะว่าคนที่อยู่ในตลาดเราจะเรียกพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกคนคแม่จ๋าวันนี้แม่จ๋ามาทำอะไรที่ตลาดฮาราจูกุไทยแลนด์หรือว่าฮาราจูกุอ๋อมาทำงานค่ะอ้าวแม่ทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้ววันนี้แม่ก็ได้ของราคาพิเศษด้วยใช่ค่ะแม่มากินร้านนี้บ่อยไหมเคยทานอยู่อร่อยไหมร้านนี้มันดียังไงอร่อยค่ะอร่อยยังไงแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคือให้เยอะค่ะแล้วก็เป็นกินที่ร้านนี้บ่อยอยู่แล้วค่ะราคาถูกด้วยราคาถูกด้วยให้เยอะด้วยอร่อยด้วยดีทุกอย่างเลยแล้ววันนี้คิดไหมว่าจะได้ในราคา23บาทไม่คิดเลยค่ะปกติ30ตัวเนี่ยเคยซื้อในราคาเท่าไหร่290บาทว้ายว้ายไปซื้อของแพงอ่ะว้ายเฮ้ยเขียนว่าซื้อของแพงอ่ะว้ายแล้วทำไมวันนี้ซื้อของถูกอ่ะก็เจอรายการเนี่ยแหละค่ะอ๋อเหรอดีใจมาที่รายการแม่ยกบุกตลาดเนี่ยมาให้ในราคาพิเศษแบบนี้เอาวันนี้ขอบคุณแม่จ๋ามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพูดพร้อมกันว่าแม่ยกบุกตลาดนะ1 3นะ1 2 3แม่ยกบุกตลาดนาทีทองมาต่อกันเลยครับผมร้านนี้นะครับอาร์เตอร์ชิสุชิสุค่ะมาจากภาษาอังกฤษว่าชีสชีสชีสค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงชีสชีสพี่เย็นครับผมที่นี่เนี่ยขายอะไรบ้างที่นี่ใช่ไหมคะที่นี่เห็นหน้าร้านอยู่แล้วต้องเป็นเฟรนช์ฟรายอะค่ะเป็นเฟรนช์ฟรายเนาะแล้วก็ราดด้วยซอสชีสเยิ้มๆผมว่ามีหลายๆคนเนี่ยกำลังแบบอยากได้ราคาพิเศษอยู่นะครับผมคนที่มาเที่ยวที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ปกติเนี่ยเฟรนช์ฟรายของเราราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายราดชีสนะคะไซส์ L เนี่ยราคา89บาท89บาทนะครับแต่วันนี้นาทีทองมาทั้งทีขอราคาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวหน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะราคาเท่าไหร่ครับพี่8บาทค่ะ8บาทจาก89บาทนะครับนาทีทองที่ร้านอาร์เตอร์ชิสุครับเสิร์ฟความอร่อยกับเฟรนช์ฟรายสไตล์ญี่ปุ่นท็อปหน้าด้วยชีสเยิ้มๆบอกเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มาฮาราจูกุไทยแลนด์วันนี้โชคดีสุดๆเพราะหน้าที่ทองรสจริงแจกจริงไปเลยแปดบาทก็กินของอร่อยได้เป็นไงบ้างครับวันนี้อร่อยค่ะราดชีสเยิ้มๆแบบนี้ด้วยแล้วได้ในราคา8บาทด้วยชอบไหมครับชอบค่ะชอบเฟรนช์ฟรายเหรอค่ะค่ะตอบอย่างนี้ชอบเฟรนช์ฟรายก็ต้องกินเฟรนช์ฟรายขอให้ทานให้อร่อยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสอย่าลืมติดตามรายการแม่ยกบุกตลาดเดี๋ยวผมพูด1 2 3แล้วพูดแม่ยกบุกตลาดพร้อมกันได้มั้ยแล้วขอใส่ท่าทางเต็มที่เลยได้มั้ยโอเคนะ1 2 3แม่ยกบุกตลาดมาเที่ยวที่นี่ครั้งแรกมั้ยครับครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกก็ได้ของถูกไปเลยเป็นไงบ้างฮะดีค่ะดีมั้ยครับทำไมเขินอะไรเขินกล้องเหรอใช่เขินกล้องเหรอครับค่ะวันนี้ไม่เป็นไรเขินแต่ว่าเราได้ของอร่อยกลับบ้านไปโอเคมั้ยฮะภารกิจปลดหนี้วันนี้มาในรูปแบบใหม่ครับคุณผู้ชมปกติเราจะให้1คนทำภารกิจแค่1อย่างแล้วก็ได้ไปเลย 10,000 บาทแต่วันนี้เราอยากให้พี่น้องที่นี่นะครับผมได้ร่วมสนุกกันโดยเกมของเรานะครับผมง่ายๆเลยเตะบอลเข้าช่องนี้รูไหนก็ได้ใครเตะเข้ารับไปเลยทันที 1,000 บาทมีให้10คนด้วยกันเลยสามารถวนได้วนจนกว่าจะเตะไม่เข้าก็วนใหม่เตะไม่เข้าวนใหม่จนกว่าเงินรางวัลของเราจะหมดเราอยากแจกอ่ะเราแบบว่าให้ฟรีๆไปเลยอ่ะถูกต้องนะครับผมเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยในเกมที่มีชื่อว่าลูกเตะสถานโลกันขอเชิญนักเตะแข้งทองมาร่วมสนุกกันในเกมลูกเตะสถานโลกันกติกาก็แสนง่ายเพียงยิงลูกบอลเข้าเป้าที่เตรียมไว้แค่นี้ก็รับรางวัลไปเลยโอ้โหปอจ๋าปออยากจะแบบว่าเข้าคิวไปเตะกับเขาได้ไหมมากเนี่ยน่าสนุกมากเกมลูกละ 1,000 บาทอ่ะใช่เหมือนเราว่าทำง่ายๆฟรีๆไปเลยเนาะแต่ไม่แน่นะเมื่อกี้เห็นคนซ้อมไปแล้วไม่ใช่ง่ายๆให้เข้ารูเนี่ยเออบางคนที่ไม่เคยเข้ารูมาก่อนอาจจะแบบไม่ถนัดปอเคยเข้ารูไหมคะเคยเข้าบ้างครับผมเคยเข้ารูในแบบว่าท่าทางแบบไหนคะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยรูพูดไปแล้วทำไมอุโมงค์ปอมันเล็กจังเลยคะใบใหญ่แบบนี้เวลาเดินเข้าไปซอกตรอกต่างๆที่มีรูซอกซอยครับ
คนข้างหลังของเราต่อแถวเยอะมากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้โอ้โหต่อแถวยาวเหยียดไปเลยนะคะประมาณ5ล้านกว่าคนอยู่ในฮาราจูกุไทยแลนด์จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอพูดเล่นพูดเล่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่าใครเตะเข้าก็ชนะไปเลยใครที่เตะไม่เข้าก็วนไปต่อแถวไปเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีผู้หญิงผู้ชายก็ได้เราแจกหมดค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะเชิญครับคนแรกนักเตะของเราได้โอ้โหนี่ขอเสียงปรบมือคนแรกของเราหน่อยชื่ออะไรครับชื่อโรบินครับคุณโรบินวันนี้โรบินฮูดโรบินฮูดถ้าได้ 1,000 เอาไปทำอะไรดีจะเอาไปเที่ยวฮาราจูกุครับเหมือนไปไกลมากแต่อยู่ตรงนี้แล้วนี่แหละเอามากินใช้เที่ยวที่นี่เนาะออถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับคุณโรบินสู้ๆนะเจงไม่ต้องตื่นเต้นถ้าไม่เข้าก็แค่อายเฉยๆครับคิดว่าเตะหน้าแฟนอยู่โอ้โหไม่ได้ถ้าได้ 1,000 บาทเอาไปทำอะไรดีซื้อขนมซื้อเกมเอาไปเที่ยวเอาไปเปย์ผู้หญิงปะไม่เป็นไรงั้นประจำที่เลยเชิญเลยค่ะฝั่งนี้เลยลูกได้ลูกเดียวนะถ้าพร้อมแล้ว1 2เริ่มนี่เดียวชื่ออะไรครับพี่สกุลครับพี่อะไรนะสกุลครับพี่สกุล 1,000 บาทเอาไปทำอะไรดีครับก็เดี๋ยวจะมาช้อปปิ้งในฮาราจูกุนี่แหละครับมั่นใจไหมว่าจะได้ก็มั่นใจอยู่ครับผมเราให้แบบวนได้นะแต่ว่าลูกแรกนี้ขอให้พี่โชคดีเลยนะครับผมขอบคุณครับพร้อมแล้วเชิญค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะฮะเฮ้ยโอ้ยจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงชายเราให้หมดครับแต่เข้าช่องไปรับเงินไปต่อทุนเลย 1,000 บาทแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับคุณผู้ชมเพราะการจะเตะให้เข้าช่องแต่ละอันนั้นมันต้องมีทักษะเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีใครมาเอารางวัลจากแม่ยกบุกตลาดได้หรือเปล่าอยากแจกจังเลยครับสุดยอดไปเลยครับบอกว่ามันยากแต่แป๊บเดียวก็มีคนเก่งมาเอารางวัลของเราไปแล้วเตะแรงเตะตรงเข้ากลางช่องแบบนี้ก็รับเงินไปต่อทุนกันเลยสิครับมาๆๆอยากแจกอีกจะมีใครมาเอาเงินไปมั้ยนะเนี่ยแต่ดีขนาดนี้ผมนึกว่าทีมชาติปลอมตัวมาเล่นเกมเลยล่ะครับลูกยิงโค้งเข้าช่องไปแบบไร้ที่ตีจริงๆแบบนี้แม่ยกบุกตลาดชอบใจจัดให้ 1,000 บาทกลับบ้านไปเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณเกตชุดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอื้ออำนวยกับการเตะหรือเปล่าแต่ไม่แน่นะบางทีแบบเอ้ยดูทรงไม่แบบมั่นใจได้ก็ได้ทำคิดว่าทำได้ไหมต้องอาศัยการมูอย่างเดียวแล้วมูด้วยไปว่าอาศัยมูอาศัยดวงได้ 1,000 บาทจะเอาไปทำอะไรซื้อลอตเตอรี่สิ้นเดือนค่ะโอ้ยดีเอามาต่อยอดโอเคอ่ะโชคดีค่ะเพื่อลอตเตอรี่1ชุดนะครับโอ้โหเกือบเลยเกือบแจกโชคให้กับพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มาเที่ยวฮาราจูกุไทยแลนด์แบบนี้เราก็หวังว่าจะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับรวมถึงแบ่งเบาภาระด้วยการมอบเงินทุนให้ด้วยบอกแล้วเจอแม่ยกบุกตลาดที่ไหนอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกายแน่นอนจ้าต้องบอกเลยว่าลุ้นมากตัวโก่งเลยอ่ะเหมือนแบบว่าพี่จะไปเตะกับเขาด้วยอ่ะมันจริงๆเราแจกไปแล้วนะคะ 10,000 บาทดีใจกับทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณพ่อสาแม่สาที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ด้วยที่มาร่วมสนุกกับเราบอกเลยว่าวันนี้ส
สนุกนะคะแล้วก็เต็มที่ยิ้มกว้างแล้วก็มีความสุขมากๆเลยถ้าว่าใครนะคะหรือว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าหรือว่าคุณผู้ชมนะคะอยากให้เราแวะไปที่ตลาดไหนแนะนำเรามาได้ค่ะเข้าไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจนะคะ Facebook แม่ยกบุกตลาดค่ะใช่ครับผมคราวหน้าเราจะไปที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางช่อง Work Point กฎหมายเลข23กับรายการแม่ยกบุกตลาดสวัสดีครับจาจันพีแอนทีค่ะจาจันคิเรเดะค่ะที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ค่ะร้านของเรานะคะจะเป็นร้านขายจานชามเซรามิกนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเป็นเซรามิกเนื้อพิเศษค่ะเวฟได้อบได้แบบไม่แตกลายงาค่ะร้านโอริกามิเนี่ยคำว่าโอริกามิค่ะเกิดจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการพับกระดาษนะคะซึ่งเสื้อของเราเนี่ยค่ะจะมีการพับกระดาษในหลายๆลายคือมีลายนกลายเรือลายกังหันลายเครื่องร่อนนะคะแล้วที่สำคัญคือผ้าของเราจะนุ่มมากค่ะเป็นซุปเปอร์ซอฟต์พรีเมียมนะคะการสัมผัสก็คือจะนิ่มมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้มีทั้งเป็นเสื้อครอปเสื้อยืดเสื้อยืดมีไซส์นะคะแขนสั้นแขนยาวแล้วก็เป็นทรงเดรสค่ะร้านของเรานะคะจะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์จะหยุดเฉพาะวันจันทร์นะคะโดยวันธรรมดาเปิด 11:00 น. ถึง 2:00 น.นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์นะคะมาได้ตั้งแต่ 10:00 น. เช้าจนถึง 3:00 น. เลยค่ะ